น้ำที่ไหลทะลักจากพื้นที่เขาใหญ่เนื่องจากว่ามีฝนเนี่ยตกสะสมมานานติดต่อกันหลายชั่วโมงครับน้ําก็เลยไหลทะลักเข้าท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่อํเาเภอนาดีนะฮะพื้นที่นั้นเนี่ยมีรีสอร์ทอยู่หลายแห่งปรากฏว่าจมน้ําและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับ นี่ครับกระแสน้ําไหลเชี่ยวแบบนี้แล้วน้ำเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเลยนะฮะ<า>เพราะว่าไหลลงมาจากป่า,านะแล้วก็ภูเขาด้วยนี่เป็นมวลน้ําก้อนใหญ่ครับจากเขาใหญ่ที่ไหลลงมาตามคลองก่อนจะเอ,อ่อท่วมพื้นที่หมู่5ตําตบลสะพานหินและหมู่9บ้านกระเดียงตําบลน,นาดีอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาขนของนะหนีตายกันจ้าละวันหรือคุณผู้ชมฮะ แล้วมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องช่วยกันขนย้ายออกมาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกเลยค่ะแล้วนอกจากตามลําคลองนะคะมวลน้ําที่เกิดจากการสะสมของฝนเนี่ยยังทําให้แม่น้ำใสใหญ่ล้นทะลักท่วมรีสอร์ทชื่อดังหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะน,นี่เป็นภาพที่ฝ่ายป้องกันอำเภอนาดีต้องใช้เรือท้องแบนสองละนะคะ ไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แค่คนมหมูด้วยค่ะย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่สูงท่ามกลางฝนที่ตกตลอดเวลานะคะในตอนนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามที่จะเดินทางไปยังจุดที่น้ําท่วมรีสอร์ทด้วยแต่ทีนี้นายกสมาคมท่องเที่ยวปราจีนแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทเตือนนักข่าวเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบมาเพราะอะไรตอนนี้มวลน้ํามันขยายวงกว้างคาดเดาไม่ได้เลยว่ามีพื้นที่เสี่ยงในจุดไหนบ้าง เตือนนะคะว่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดเนื่องจากว่ารถของคุณเดี๋ยวระวังเถอะมันจะโดนกระแสน้ําพัดนะคะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายนะะี่ค่ะเป็นวินาทีที่ขนหมูะคะ่ะขึ้นไปไว้บนที่สูงคยอยๆขนมาทีละไม่กี่ตัวเนี่ยใช่แต่ว่าทั้งเล้าเด็กผู้ชมหมูเยอะมากนะ,ะแล้วคิดดูว่าต้องขนกี่รอบ นะฮะแล้วมองรอบข้างเนี่ยคือมันมีน้ำมาจากทุกทิศทุกทางไม่แปลกใจเลยที่เจ้าของรีสอร์ทรวมถึงเจ้าของพื้นที่เตือนนักข่าวว่าอย่าเข้าไปดีกว่า,านะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเพิ่มเติมครับก็พบว่าพื้นที่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะฝนยังตกโปรยปลายอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้น้ําที่ท่วมเนี่ยก็ยังคุยู่ในระดับเดิมเจ้าของรีสอร์ทเขากลัวว่าน้ําระลอกใหม่มันจะมาเติม อันเก่ายังไม่ทันไหลออกเลยกลัวว่าอันใหม่จะมาเติมเพิ่มเติมนะฮะส่วนสถานการณ์บ้านบุกขันชัยครับตำบลสะพานหินชาวบ้านกว่า50ครัวเรือนตอนนี้หนักเลยนะฮะได้รับผลกระทบหนักจริงๆเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยถูกน้ําท่วมปิดทางเข้าออกผู้ที่อยู่อาศัยด้านในบางคนนะเขาบอกว่าต้องลุยน้ำอ่ะน้ําท่วมสูงประมาณหเมตรอ้าวทำยังไงล่ะก็ต้องออกไปทํางาน รวมถึงต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยก็ต้องลุยน้ําออกมาในระดับที่น้ําท่วมสูง1เมตรเนี่ยบางทีเลยเอวขึ้นมานะหเมตรเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูจากประตูใช่ไหมคะครับมันก็น่าจะท่วมน่าจะสักประมาณครึ่งแขงน่ะจุดเนี้ยเนี่ยค่ะแล้วบางทีลงจาก ประตูบ้านเป็นบันไดลงมาอีกค่ะ,ะท่วมสูงขึ้นมากว่าเดิมอีกโอ้โหนี่กลายเป็นว่าสถานการณ์น้าป่าในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปในพื้นที่เลยฟังคําแจ้งเตือนจากทางปอพอย่างใกล้ชิดนะคะ